สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังอยู่ในช่วงเรียกว่าช่วงเวลามงคลค่ะช่วงเวลาที่เบิกบานสดใสโดยเฉพาะนักลงทุนนะฮะเพราะว่าหุ้นขึ้นมาตลอดสัปดาห์นี้มาต่อเนื่องนะครับขึ้นมาเกือบ30จุดแล้วครับแต่จะผ่านไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้หรือไม่ชักมีปัญหาแล้วเพราะว่าวันนี้หุ้นอาจจะไม่ได้ไปต่อครับแม้ว่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์จะบวก127จุดก็ตามแต่เพื่อนบ้านย่านเอเชียที่เปิดตลาดแล้วนะฮะที่เขาจบเทศกาลตรุษจีนไปแล้วเขากลับมาทำเปิดทำการตามปกติเนี่ยก็ดูจะไม่ตอบรับกับดาวโจนส์เท่าไหร่คือก็ปรับฐานลงในซ้ำในญี่ปุ่นนะฮะหลายตลาดครับแต่ปรับตัวลงในช่วงแคบๆนะค่ะก็นี่อาจจะเป็นปัจจัยที่นำเล็กๆตลาดที่เราอิงอยู่ที่ฮ่องกงที่จีนเนี่ยค่ะยังปิดตลาดยังปิดตลาดอยู่นะก็เราดูนะส่วนราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ก็ส่งตัวนะค่ะแล้ววันนี้ก็จะมีเรื่องสถานการณ์ที่ทั่วโลกจับตาก็คือสถานการณ์ในยูเครนเพราะสหรัฐประกาศส่งทหารไม่ได้ไปลบนะเขาบอกไม่ได้เป็นลบแต่ไปประชิดชายแดนเอาไว้ค่ะก็ตรงนี้นะครับก็ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมาในยูเครนนะฮะขณะที่ปัจจัยภายในตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ก็พุ่งขึ้นไป 9,172 รายใช่ไหมฮะเสียชีวิต21รายก็เราอยากจะเห็นตัวเลข 7,000 6,000 นะจะหวังว่า 5,000 4,000 ไม่ใช่กลับขึ้นมาแล้วนะทำท่าจะไปเหยียบ5หลักแล้วตัวนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันเล็กๆแต่ที่สำคัญก็คือว่าอีกปัจจัยนะที่เป็นปัจจัยลบเล็กๆก็คือนักลงทุนต่างประเทศกลับมาขายอีกแล้ว 1,100 ล้านนะครับแต่ปัจจัยที่อาจจะกดดันนักลงทุนก็คือว่ารอบนี้ขึ้นมาก็แรงนะประมาณ30จุดมันยั่วให้ขายทำกำไรดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยในสถานการณ์ที่มันมีตัวแปรเกิดขึ้นใหม่เนี่ยหลายๆตัวแปรถ้าเขียวๆเนี่ยคนก็รอจังหวะขายใช่ค่ะดังนั้นวันนี้คงไปอาจจะลำบากค่ะไปปลายขาขึ้นหรือปลายรอบขาขึ้นก็ได้ฮะแล้วถ้าเขียวสถานการณ์แบบนี้ยังเขียวต่อก็แนะนำมาลดน้ำหนักการลงทุนเมื่อวานนี้กลับมาแล้วนะครับหลังจากเงียบหายไปรุ่มเดือนหนึ่งหุ้นเดลต้าอ๋อใช่ค่ะขยับมาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยค่ะโมเสกโอ้โหซื้อขายกัน 2,000 กว่าล้านข้อกันสะดันบันไหวค่ะเพิ่นช่วงนี้เนี่ยมูลค่าการซื้อขายไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับค่ะเพราะว่าภาษีขายหุ้นก็ยังไม่เก็บแต่ว่าวอลุ่มมันลดลงนะก็เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดเอเชียที่เราอ้างอิงเนี่ยนะคะในสัปดาห์นี้หลักๆปิดหมดเลยปิดหมดมูลค่าการซื้อขายเลยอาจจะเบาบางลงนะคะครับแต่เดลต้าเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาอันดับหนึ่งนะฮะขึ้นเป็นวันที่3เหมือนกันนะครับเหมือนดัชนีตามดัชนีขึ้นมาเลยนะเมื่อวานนี้ก็ยังบวกแรงอยู่จากราคาต่ำสุดแปรเมื่อสิ้นมกราค่ะรู้สึกว่า339สิ้นธันวาคมสิ้นมกราสิ้นมกราสิ้นมกราเดือนที่แล้ว339ลงมาต่อเนื่องเลยค่ะนะแล้วก็ขึ้นมาเมื่อวานนี้ขึ้นมา390ขึ้นมา3วันติดนะค่า P/E ratio ก็80กว่าเท่าแล้วกลับไปสูงอีกครั้งค่ะคือเดลต้าเนี่ยตั้งแต่ว่าถูกประกาศที่จะถูกถอดออกจากการคำนวณดัชนีเซต50ค่ะเซต100ก็เกิดการเทขายระบายหุ้นทุกคนรู้ไงไอ้ที่ราคาไป 7-800 ที่เล่นกันลากกันขึ้นไปเนี่ยไม่ได้ปัจจัยพื้นฐานแต่ลากไปเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือในการผลักดันดัชนีเซต50แล้วคนก็ซื้อนักลงทุนโดยเฉพาะต่างชาติหรือรายใหญ่เนี่ยซื้อลากเดลต้าขึ้นไปเพื่อผลในการที่จะไปขับเคลื่อนหรือผลักดันให้ดัชนีเซต50มันขึ้นเพราะดัชนีเซต50เนี่ยเป็นดัชนีที่ไปอ้างอิงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเซต50หรือเซต50ฟิวเจอร์นั้นคนที่ไปเล่นเซต50ซื้อสัญญาลองไว้คือสัญญาเล่นขาขึ้นเซต50ก็ใช้ตัวเดลต้าเนี่ยไปดันให้ดัชนีขึ้นแล้วก็ขายทำกำไรตรงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่ะนี่เป็นอย่างนี้นะครับพอถูกถอดปุ๊บทุกคนคาดเอาแล้วเกมจบแล้วสำหรับเดลต้า
ก็เทขายตุ้งจาก400กว่าบาทแถวเกือบ500เนี่ยได้กินอยู่พักนึงนะค่ะเคยขึ้นไป838สูงสุดในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปสูงสุด790บาทค่ะแล้วต่ำสุดนะ286บาทไม่น่าเชื่อนะไม่เห็นนะถ้าเห็นเก็บมั้ยไม่ทันแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดเหมือนว่าเปิดรอบใหม่นะฮะเปิดรอบใหม่คำถามคือใครเป็นคนเปิดแล้วใครจะเข้าไปตามด้วยเปล่าเออจะมันยังเป็นหุ้นที่อันตรายนะครับเดี๋ยวดูกันต่อเดลต้าจะไปยังไงกันต่อเพราะว่าประเด็นเรื่องเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนดัชนีเซ็ต50เนี่ยมันจบไปแล้วค่ะนี่เล่นอะไรกันอยู่พี่เลโชก็สูงนะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เล่นเล่นกันยอดนิยมก็จะมีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ค่ะฮาน่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือฮาน่าและ KC อิเล็กทรอนิกส์ค่ะแต่ว่าฮาน่านี่ PE 25เท่านะKC 41เท่า PE ค่ะตัวนี้80กว่าเท่าเออสำหรับเกิดอะไรขึ้นค่ะนะฮะอ้าวนี่ตัวนึงแล้วถ้าเราไปดูข่าวกันค่ะก็สำหรับตัวฮาน่า KCE เนี่ยนะคะก็มีโบรกเกอร์เนี่ยเขามองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเก็งกำไรเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่4นะคะที่เขาคาดว่าในตัวฮาน่าแล้วก็ KCE เนี่ยผลประกอบการน่าจะออกมาดีนะคะเดี๋ยวก็รอดูกันและอีกกลุ่มนึงที่ถือว่าเมื่อวานนี้นะคะราคาก็ปรับตัวบวกขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะก็คือหุ้นในกลุ่มการเงินแล้วก็ Finance นั่นเองค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะตัวที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยในกลุ่มการเงินแล้วก็ Finance ก็คือศักดิ์สยามลิสซิ่งนะคะเมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 9.19% อันดับที่2ก็คือ Next Capital นะคะปรับขึ้นมา 6.54% อันดับที่3เป็น Heng Leasing and Capital ค่ะปรับขึ้นมา 5.65% แล้วก็ชิโยกรุ๊ปนะคะเมื่อวานนี้ 5.43% ปิดท้ายด้วย KTC ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็ขยับขึ้นมา 4.53% นะคะโดยทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะมองว่าการปรับขึ้นของกลุ่มการเงินเมื่อวานนี้เนี่ยมาจากหลายปัจจัยบวกที่เข้ามาสนับสนุนค่ะก็คือการย้ายกลุ่มลงทุนซึ่งหมุนเวียนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็การเปิดประเทศจากเดิมเนี่ยที่เข้าลงทุนเพียงในกลุ่มธนาคารก็มีการย้ายกลุ่มไปยังกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ย้ายมากลุ่มไฟแนนซ์ในที่สุดนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้แรงหนุนจากการผ่อนคลายความกังวลเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐหรือว่าบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนของกลุ่มเพราะกระทบต้นทุนการออกพันธบัตรมาปล่อยสินเชื่อและสุดท้ายค่ะก็คือแรงหนุนจากการเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสที่4ของปี2564ซึ่งหุ้นขนาดเล็กเนี่ยทำได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ก็เลยส่งผลให้ราคานั้นปรับขึ้นร้อนแรง 5-9% ค่ะสำหรับการลงทุนนะคะในมุมมองของบริษัทกสิกรไทยเนี่ยแม้ว่าระยะสั้นราคาหุ้นไฟแนนซ์ขนาดเล็กจะเคลื่อนไหวโดดเด่นแต่ระยะกลางถึงยาวเนี่ยนะคะก็ยังให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นไฟแนนซ์ขนาดใหญ่มากกว่าเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยยังปรับขึ้นได้ช้ากว่ากลุ่มก็คือลักกาดนะคะแล้วก็ยังมีมูลค่าที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกสะท้อนจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือ PE ที่ต่ำกว่า20เท่าค่ะแล้วก็ยังมีปัจจัยหนุนอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการคาดการกำไรปี2565ค่ะว่าจะเติบโตดีกว่าปีก่อนราว 25% นะคะจากการแข่งขันในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงแล้วก็โควิด-19 สถานการณ์นั้นเริ่มคลี่คลายลงนะคะก็ส่งผลบวกต่อการปล่อยสินเชื่อและนอกจากนี้นะคะในส่วนของงานสายงานวิจัยของบริษัทไทยพาณิชย์เองเนี่ยนะคะเขาก็มีการคาดการกำไรกลุ่มไฟแนนซ์ในไตรมาส4ของปี2564เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 5,899 ล้านบาทเติบโตขึ้น 4% จากไตรมาสก่อนแต่ลดลงไป 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะส่วนแนวโน้มปีนี้นะคะปี2565เนี่ยบริษัทไทยพาณิชย์เขาคาดการว่ากำไรกลุ่มนั้นน่าจะฟื้นตัวได้ดีราว 15% จากแรงหนุนการเติบโตของสินเชื่อที่เร่งตัวขึ้นแล้วก็การตั้งสำรองที่ลดลงค่ะนอกจากนี้นะคะหนึ่งในกลุ่มไฟแนนซ์ที่ค่อนข้างปรับตัวที่เราพูดไปก็คือตัวชิโยกรุ๊ปใช่ไหมคะชิโยกรุ๊ปเนี่ยนอกจากหลายปัจจัยบวกที่ทางบลกสิกรไทยประเมินแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีข่าวปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาที่ตอนนี้ยังเป็นกระแสข่าวนะคะต้องรอการยืนยันจากทางด้านของตัวชิโยกรุ๊ปเองด้วยนะคะเขาบอกว่ากระแสข่าวบอกว่าชโยกรุ๊ปเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับสถาบันการเงิน
ยักษ์ใหญ่1ดิวนะคะซึ่งเขาบอกตอนนี้มันใกล้ความจริงมากแล้วโดยล่าสุดทั้งทางพันธมิตรแล้วก็ชโยเนี่ยเตรียมเอกสารรวมถึงบรรลุข้อตกลงเสร็จแล้วเหลือเพียงรอการยื่นเรื่องและรออนุมัติจากทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน3ปีในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนหลังจากที่แบงก์ชาติเนี่ยไฟเขียวให้สามารถจัดตั้งหรือว่าจอยเวนเจอร์ในการตั้ง AMC ขึ้นมาได้นะคะก็มีหลายแบงก์หลายธนาคารที่ไปจับมือกับไฟแนนซ์ในการจัดตั้ง AMC ขึ้นมาแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือชโยกรุ๊ปนั่นเองค่ะที่มีกระแสข่าวออกมานะคะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาไปจับมือจับไม้จับมือกับแบงก์ไหนค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยนะคะเขามองว่าปี2565เนี่ยประเมินว่าจะเป็นปีที่ค่อนข้างดีสำหรับชโยที่จะกลับมาโลดแล่นได้หลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยนิ่งมาค่อนข้างนานนะคะโดยอิงตามแผนธุรกิจที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นในปีนี้หลังมีสภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีการลุยซื้อหนี้ใหม่เข้าพอร์ตอย่างต่อเนื่องการเจรจาร่วมทุนทำ AMC กับทางธนาคารพาณิชย์อีกทั้งธุรกิจปล่อยสินเชื่อพร้อมรุกมากขึ้นค่ะส่งผลต่อภาพรวมของทิศทางรายได้แล้วก็กำไรนะคะนี่ก็เป็นมุมมองของบลบัวหลวงค่ะส่วนศักดิ์สยามลิสซิ่งเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะเขาก็มีการคาดการกำไรไตรมาสที่4ของปี2564ว่าศักดิ์สยามลิสซิ่งเนี่ยจะทำสถิติสูงสุดที่175ล้านบาทจากคาดการการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งหนุนโดยผลิตภัณฑ์นาโนที่ให้ผลตอบแทนสูงและสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะคะพร้อมปรับกำไรเป้ากำไรของปี2565โต 30% ปี2566โต 23% นะคะจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรใหม่ค่ะนี่ก็เป็นปัจจัยเฉพาะตัวที่เข้ามาแล้วก็หนุนให้หุ้นในกลุ่มการเงินแล้วก็ไฟแนนซ์เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างโดดเด่นนอกเหนือจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนอนแบงค์ใช่ค่ะขึ้นมาใช่หลังจากที่ก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาไปนานสำหรับก็เจอการแข่งขันอย่างเงี้ยค่ะทั้งยานแม่ XBX ใช่ธนาคารพาณิชย์ที่ลงมาลุยนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เองก็ต้องมีการเรียกว่าปรับตัวในการไปร่วมมือกับทางธนาคารจัดตั้ง AMC ขึ้นมาเลยในหลายบริษัทไฟแนนซ์นะคะเขาก็เลือกเดินทางนี้เพื่อที่จะสามารถที่จะแข่งขันแล้วก็ต่อสู้กันในตลาดนี้ได้นะคะอันนี้แหละค่ะก็คือรูปแบบการแข่งขันที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี2565ก็ต้องจับตาดูด้วยนะคะเอาละค่ะมาดูเรื่องของดีลแสนล้านกันบ้างเพราะว่าก็เงียบหายไปพอสมควรระหว่าง True กับ Dtac ตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ว่ามันก็มีการดูกันอยู่เขาบอกว่าตอนนี้ดีลของ True แล้วก็ Dtac เนี่ยนะคะเริ่มส่งสัญญาณเคลื่อนไหวที่น่าจับตาอีกครั้งนึงเพราะว่าดีลนี้นะคะก่อนหน้านี้นะเขาอยู่ในรูปแบบของการพิจารณาสร้างความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อก้าวเข้าไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าปรากฏว่ามันมีกระแสข่าวออกมาว่าผลสรุปสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงการควบรวมในสัดส่วน 50-50 ก็คือ True 50 Dtac 50นะคะเพราะตอนนี้มันเริ่มมีหลายกระแสที่คาดการว่าการควบรวมครั้งนี้เนี่ยสุดท้ายแล้ว True น่าจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน60-40แล้วก็จะมีการค่อยๆทยอยซื้อหุ้นเพิ่มภายหลังรอเวลาให้กระแสด้านลบจางหายไปนะคะโดยสิ่งที่ต้องจับตาดูจากประเด็นนี้สำคัญก็คืออยู่ที่สถานะผู้ถือหุ้นของ Dtac ก็คือ Telenor Group ว่าจะยังคงลงทุนหรือทำตลาดให้บริการโทรศัพท์มือถือในไทยอย่างแข่งขันต่อไปอีกหรือไม่เพราะถ้าเขาบอกว่าไปดูผลประกอบการปี2564เนี่ยนะคะอยู่ที่ 81,320 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.2% แต่ว่ากำไรสุทธิเนี่ยลดลงไปถึง 34.3% ค่ะอยู่ที่ 3,356 ล้านบาทมีจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมดเนี่ย 19,500,000 เลขหมายนะคะเพิ่มขึ้น 3.7% แต่ก็เทียบไม่ได้เลยกับในปี2563ที่ลูกค้าหายไปถึง 1,700,000 รายค่ะเมื่อบัญชีมันออกมาเป็นอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ Telenor เนี่ยตัดสินใจเข้าควบรวมกิจการกับกลุ่ม True แต่ว่าถ้า Telenor ถอดใจอะคะตรงเนี้ยดีลเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นดีลที่มันเท่าเทียมกันอีกแล้วอะค่ะครับครับเดี๋ยวดูยังไม่ชัดเจนทีเดียวยังไม่ชัดเจนก็คือต้องรอส่วนของ Telenor Group เขาออกมาประกาศนะคะว่าเขาจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปในกับการทำธุรกิจบริการมือถือในประเทศไทยนะคะเพราะจริงๆหลังๆมาเนี่ย Telenor Group เองก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างจะดรอปลงไปพอสมควรเลยในส่วนของ Dtac ก็รื้อกันพอใจค่ะไม่เอาแล้ว
ใช่แต่ถอนตัวนะนะคะเพราะฉะนั้นคู่แข่งในเรื่องของอันนี้มันก็เลยจะลดลงและการควบรวมเนี่ยมันก็ทำให้เหลือเพียงแค่ AIS กับดิวที่ระหว่าง dtac กับ True เองนะคะที่จะน่าจับตามองค่ะเอาละค่ะมาปิดท้ายนะคะเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโดยดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปรับตัวบวกนะคะ 224.09 จุดในขณะที่ S&P นั้นก็ปรับขึ้นมา 42.84 จุด Nasdaq ค่ะบวกไป 71.54 จุดนะคะขานรับผลประกอบการค่ะของบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google แล้วก็ Advanced Micro Device นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐค่ะโดยตัวเลขกำไรแล้วก็รายได้ของบริษัทจดทะเบียนทั้ง2แห่งเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะคะก็เป็นปัจจัยหนุนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตชิปให้ดีดตัวขึ้นค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้บวกอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่ามันมีปัจจัยลบจากตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐที่ทรุดตัวลงในเดือนมกราคมมาเป็นตัวถ่วงอยู่นะคะส่วนตลาดหุ้นยุโรปค่ะก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะในส่วนของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 15.78 จุดค่ะแล้วก็ลอนดอนบวกไป 47.22 จุดในขณะที่เยอรมันลงไป 5.62 จุดค่ะส่วนทางด้านสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กนะคะก็ปิดบวกในวันพุธหลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตรโอเปกแล้วก็โอเปกพลัสนะคะมีมติยึดมั่นตามข้อตกลงเดิมในการประชุมเมื่อวานนี้นอกจากนี้นะคะตลาดก็ได้แรงหนุนจากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงในสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็เลยทำให้เวสเท็กซัสเพิ่มขึ้นขยับขึ้นมา6เซนนะคะปิดที่88.26เซนค่ะส่วนเบรนท์ค่ะเพิ่มขึ้น31เซนต์ปิดที่89.47เซนต์นะคะส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดติดต่อกันนะคะเป็นวันที่3โดยเมื่อคืนนี้บวกไป8.80เซนต์นะคะปิดที่1810เหรียญต่อทอยส์ออนค่ะก็ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ชะลอตัวลงนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ค่ะเราปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น6จุดนะคะปิดไปที่ระดับ 1,667.75 จุดมูลค่าการซื้อขาย 61,327 ล้านบาทค่ะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1 Delta ค่ะเพิ่มขึ้น22บาทปิดที่390บาทอันดับที่2 KBank ค่ะไม่เปลี่ยนแปลง150บาท50สตางค์อันดับที่3 KTC นะคะเพิ่มขึ้น2บาท75ปิดที่63บาท50อันดับที่4 TIP ค่ะเพิ่มขึ้น53ปิดที่71บาท50สตางค์และอันดับที่5กับ CPO ค่ะเพิ่มขึ้น25สตางค์นะคะปิดที่62บาท75สตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะสถาบันเมื่อวานนี้กลับมาซื้อ 1,342 ล้านในขณะที่ต่างชาติขายออกมา 1,310 ล้านส่วนโบรกเกอร์ซื้อไปนะคะ20ล้านและรายย่อยเมื่อวานนี้ถือโอกาสขายทำกำไรกันออกมา52ล้านค่ะครับฝรั่งกลับมาขายแล้วนะฮะแต่ช่วงนี้ก็ไม่แน่มกราคมนี่ซื้อประมาณ 14,000 กว่าล้านใช่ค่ะแต่ว่าพอเข้ากุมภาแล้วก็เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายความเคลื่อนไหวยังไม่ชัดเจนนะมาดูตลาดทุนเพื่อนบ้านย่านเอเชียตลาดที่เปิดแล้วนะครับนิเคอีนี่ลงไป305จุดครับค่ะนะก็ที่อื่นก็ส่วนใหญ่ก็แกว่งตัวกรอบแคบๆมีบวกมีลบค่ากันนะฮะใช่ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็ลงไป40กว่าจุดนะครับค่ะก็ถือว่าวันนี้ไม่ได้ตอบรับกับดาวโจนส์เท่าไหร่ค่ะก็สัปดาห์หน้านะใช่ถึงจีนถึงฮ่องกงฮ่องกงเดี๋ยวน่าจะเปิดพรุ่งนี้ใช่ค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยปิดถึงพรุ่งนี้แต่ฮ่องกงน่าจะเปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเรารอดูส่วนบ้านเรานะคะเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วดัชนีลงไป 0.05 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,667.70 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,561 ล้านบาทเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุณธวัชชัยค่ะดูทิศทางปลายสัปดาห์เราจะไปอย่างไรต่อสำหรับตลาดหุ้นไทยค่ะครับ